เพื่อนๆรู้ไหมครับต้นไม้ถ้าเราปลูกในกระถางแล้วปล่อยให้มันโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะร้นกระถางเข้าในวันหนึ่งนะครับดูอย่างเจ้าต้นฟิโลใบมะละกอ2ต้นนี้ของปาวีนะครับปลูกในกระถาง12นิ้วนะครับตอนนี้ต้นใหญ่มากเลยนะครับสูงมาแทบจะล้นกระถางอยู่แล้วปาวีก็ลองถอดกระถางออกมาดูนะครับพบว่ารากเขามีอยู่เยอะเลยนะครับตัวเนี้ยเวลาเขาปล่อยให้เขาโตไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอมันล้นกระถางแล้วรากเต็มกระถางแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยโตนะสังเกตมันจะหยุดการเจริญเติบโตไปนะเราก็ต้องมาย้ายใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นอันนี้จากกระถาง12นิ้วปาวีก็เอามาใส่กระถาง15นิ้วสังเกตนะมันจะมีรูช่องว่างตัวแก๊ประหว่างของเก่าของใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ค่อยๆเอากากมะพร้าวสับแช่น้ำหนึ่งคืนใส่ไปในช่องให้เต็มนะครับเพียงแค่นี้นะครับเขาก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ต่อไปนะครับต้นเขาก็จะสูงใหญ่ขึ้นแล้วก็จะสูงเร็วนะครับตัวนี้เราต้องใช้ไม้ค้ำกิ่งไว้หน่อยนะครับเพราะเวลากิ่งเขาขึ้นสูงๆไปเนี่ยมันใบมันใหญ่แล้วมันจะค่อนข้างหนักนะก็เลยเอาไม้ไผ่มาค้ำไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปในอีก6เดือนนะครับว่าต้นในกระถาง15นิ้วของฟิโลแบมละกอต้นนี้มันจะใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ